สวัสดีครับสวัสดีครับใหญ่ครับสวัสดีครับ2ครับผมวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการนะครับมอเตอร์ชาแนลนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับหมุนตามไปให้ทันกับโลกของยานยนต์ครับใช่แล้วครับผมเป็นไงครับ2นะฮะคือต้องบอกว่าช่วงปลายปีนี้พี่ใหญ่เนี่ยผมเนี่ยตื่นเต้นหรือผู้ชมเนี่ยตื่นเต้นเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เราจะได้นะครับผมพบกับมหกรรมยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นะครับจะมีค่ายรถยนต์ต่างๆเนี่ยมาเข้าร่วมงานนี้มากมายรวมถึงแอคเซสซอรีต่างๆในการตกแต่งรถด้วยครับพี่โอ้โหต้องบอกว่าเห็นบรรยากาศข้างหลังเรานะครับเลือดนี่สูบฉีดเลยทีเดียวนะฮะเหมาะมางานนี้นี่ได้ทั้งรถยนต์นะได้ทั้งของแต่งไปด้วยนะฮะแล้วงานนี้นะครับเขาจัดขึ้นถึง34ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับนะครับจากคุณผู้ชมเป็นอย่างดีเลยครับโอ้งานที่ผมกับพี่ใหญ่กำลังพูดถึงเนี่ยนั่นก็คือมหกรรมยานยนต์ครั้งที่34ครับ Thailand International Motor Expo 2017หรือว่าที่เราเรียกกันง่ายคือ Motor Expo 2017นั่นเองพี่ใหญ่นะครับภายใต้แนวคิดที่ว่ายานยนต์ยุคใหม่ฝันไกลที่กลายเป็นจริงครับในงานนี้นะครับจะมีการเปิดตัวนะครับรถรุ่นใหม่รุ่นไหนบ้างนะครับผมว่าคุณผู้ชมนะครับตามเรา2คนนะครับไปชมกันในบูธเลยดีกว่าครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่บูธของ Hyundai แล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าบูธของ Hyundai นะครับมีอะไรที่น่าสนใจมากครับสวัสดีค่ะ Hyundai เจ้าปรางค่ะครับค่ะสำหรับบูธ Hyundai ของเรานะคะวันนี้ค่ะในงานนี้เนี่ยเรามีไฮไลท์2รุ่นด้วยกันค่ะก็คือนี่เลยคันด้านหลังของชั้นนั่นก็คือเป็น Hyundai RN30 นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นรถยนต์ต้นแบบค่ะที่เราจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ที่เพิ่มความสนุกสนานและความมั่นใจค่ะรวมไปถึงการขับขี่ที่เร้าใจนะคะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะถือได้ว่าเราได้นำมาเผยโฉมเป็นครั้งแรกในอาเซียนและงานนี้ครั้งแรกอีกด้วยค่ะก็อีก1รุ่นนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปราศจากมลพิษด้วยค่ะเดี๋ยวไปชมกันดีกว่านะคะว่าเป็นรุ่นอะไรต้องทางด้านหน้าเลยค่ะเอาละครับว่าตอนนี้นะครับเราก็มาถึงรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับของทาง Hyundai ครับผมสวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยแล้วกันครับสวัสดีค่ะ Hyundai เจ้าเพลงค่ะครับผมเจ้ารถคันที่บอกว่าน่าสนใจมากๆเลยอยู่ข้างหลังผมเนี่ยมีสายชาร์จอยู่ด้วยนะฮะข้างหลังเลยนี่คือรถอะไรรุ่นอะไรครับผมรถคันนี้นะคะเป็นรถพลังงานไฟฟ้าค่ะ Hyundai Ioniq นั่นเองค่ะก็คือเขาจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% เลยค่ะและที่เห็นด้วยสายด้านหลังนี้เขามีระบบ Quick Charge ค่ะก็คือสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วมากครับ80% ภายใน24นาทีเท่านั้นเองจริงๆรถคันนี้นะคะเป็นรถยนต์แฮชแบ็คค่ะก็คือเป็นรถ5ประตูนะคะที่มีดีไซน์ที่สปอร์ตแล้วก็โฉบเฉี่ยวค่ะก็เป็นรถเรียกได้ว่าเป็นเหมือนรถยนต์ที่ล้ำสมัยนะคะเหมาะกับยุคนี้แล้วตอนนี้นะฮะผมว่ามีรถที่น่าสนใจอีกหลายคันเลยทีเดียวนะฮะเราไปชมกันเลยดีไหมครับไปเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะไปเลยครับเอาละครับผมตอนนี้นะฮะก็มาถึงนะฮะรถที่น่าสนใจนะครับของค่าย Hyundai กันบ้างแล้วนะฮะในรุ่นแรกเนี่ยก็จะมี Hyundai Grand Starlex ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นรถระดับผู้นำค่ะเหมาะสำหรับผู้บริหารทุกท่านนะคะและอีกหนึ่งคันนะคะคือคันนี้เลยค่ะเป็น Hyundai H1 นะคะจะมี3รุ่นด้วยกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยเป็น H1 Deluxe นั่นเองค่ะมางั้นเรามาพูดถึงเรื่องของโปรโมชั่นนะฮะดีๆนะครับในงานนี้บ้างดีกว่านะครับสำหรับ Advance ทุกรุ่นค่ะก็จองภายในงานนี้นะคะรับฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีค่ะแล้วก็ยังฟรีค่าอะไรนะคะทั้งค่าแรงแล้วก็ค่าบำรุงรักษาด้วยค่ะ1ปีแต่ว่าต้องจองภายในงานนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครกำลังตัดสินใจอยู่รีบๆเลยนะคะแล้วก็มาเจอกันได้ที่บูธ Hyundai ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ธันวาคมนี้เลยค่ะ